คุณป้าอายุ76นะคะสวัสดีนะคะคนใน YouTube ทุกท่านเลยนะคะวันนี้รินมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องไตเสื่อมนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องไตเสื่อมสามารถที่จะสอบถามเข้ามาพิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็ใครอยากรู้ว่า CR เท่าไหร่ยังไม่รู้ค่าตัวเองมีค่า GFR เท่าไหร่ก็พิมพ์มาถามได้นะคะอ่ะอย่างคุณป้าท่านนี้นะคะสังเกตไหมคะอายุ76นะเป็นไตระยะ3นะคะค่าไตระยะ3อยู่ที่ 36.36 ค่า CI อยู่ที่ 1.43 เห็นไหมคะเกิน 1.2 เนาะ 1.43 เนาะบวกไปก็ประมาณเนี่ยเป็นไตระยะ3แล้ว GMR 36.36 โหเลขสวยมากเลยนะแต่ว่าศึกษาหาข้อมูลนะคะผ่านไป1เดือนบวกกับคุมอาหารนะคะค่าไตดีขึ้นค่า CR ลดลงเห็นไหมคะลดลงแค่ 0.23 เนี่ยแต่มันเกิดผลเพราะมันเป็นค่าการคำนวณที่ลินบอกไว้ตอนต้นเห็นไหมคะพอทุกคนรู้แบบนี้แล้วมีความหวังเลยค่ะว่าเราสามารถมีค่าไตดีขึ้นได้เห็นไหมคะเพียงแค่เราลดค่า CR เท่านั้นนะคะค่า GFR เพิ่มขึ้นจาก36เป็น 45.26แค่เดือนเดียวนะคะแค่เดือนเดียวนี่ประเด็นคือมีค่าเลือดให้ดูด้วยเห็นไหมการที่เรามีค่าเลือดมานะคะจะทำให้เรารู้สึกดีใจเวลาที่ค่าเลือดเราดีขึ้นอย่างนี้นะคะมันจะแบบ yes อย่างนี้เลยนะคะสำหรับคนป่วยนะการเก็บค่าเลือดนะคะการเก็บผลค่าเลือดหรือการแอบขอถ่ายคุณหมอมานะคะหรือว่าคุณหมออาจจะอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าอยู่ในกระดาษแล้วก็ตามเราต้องเก็บมานะคะแล้วก็บอกคุณหมอว่าอยากจะเอามาดูแลตัวเองนะเนี่ยแต่โรงพยาบาลนี้ดีนะคำนวณค่า GFR ให้เรียบร้อยนะคะ36เป็น45คือแบบใกล้จะปรับระยะได้เลยอ่ะแบบเนี้ยหูคุ้มมากๆนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสารอาหารในรูปแบบเจลเนี่ยที่ลินแนะนำเนี่ยเขาให้ทานชุดบำบัดเห็นไหมมันช่วยส่งตรงเข้าไปสู่เซลล์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องย่อยอายุ76เยอะนะก็เยอะนะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีแรงคือเซลล์ต่างๆมันถูกเขาเรียกอะไรอ่ะเซลล์ต่างๆมันเสื่อมหมดแล้วอ่ะมันไม่มีเวลาจะไปอะไรมาซ่อมแซมอะไรแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ได้ไดเรกตรงของสารอาหารเจลเข้าไปเลยนะคะก็ทำให้ฟื้นฟูไวแต่ว่าต้องยกเครดิตให้คุณป้าด้วยนะเรียกคุณพี่ดีกว่านะคะให้คุณพี่ด้วยนะคะว่าคุณพี่เขาดูแลอาหารแล้วก็ควบคุมอาหารจริงๆนะคะควบคุมอาหารนะคะเอออ่ะมาอีกสักเคสนึงมีแค่ระยะ3แล้วเนาะระยะ4มาอันนี้ยังไม่เยอะมากเนาะอายุ54ค่ะเป็นไตระยะ3นะคะแล้วก็มีไขมันสูงทุกตัวเลยเห็นไหมคะมีค่าเลือดด้วยอ่ะพอทานไปนะคะดูเหมือนจะนานนะ6เดือนนะคะกับอูมิ2ฮาร์ท1เนี่ยแหละชุดบำบัดของเราเนี่ยนะคะสังเกตว่าค่าไตนะคะเพิ่มขึ้นจาก54เป็น 99%ฟังเองก็ยังงงเองแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะคะนี่มีผลเลือดให้ด้วยนะคะพอวันที่13มกราไม่คุณหมอไม่ยอมส่งคุณหมอไม่ให้ใบค่าแล้วเราต้องจดเองใช่ไหมคะเนี่ยโหเขาจดเองเลยนะคะก็บอกแล้วว่าเราจะต้องดูแลตัวเองนะคะเราต้องจดค่ามาเรารู้แล้วนี่ว่าค่าอะไรเป็นยังไงอะไรที่สำคัญนะคะนี่ก็ทานต่อเนื่อง6เดือนคุ้มไหมคะคุ้มนะคุ้มบอกเลยว่าคุ้มมากเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้ไตระยะ5ระยะ5นี่ระยะ5ระยะ5เอาแบบไม่มีความหวังเลยนะระยะ5นี่คือต่ำกว่า15แล้วอ่ะคุณหมอต้องพูดเรื่องฟอกไตแล้วแต่ก็เป็นปกติของคนเรานะคะที่ไม่อยากฟอกไตยิ่งอายุเยอะก็ไม่อยากฟอกนะคะไตทำงาน 5.14 นะคะทานอูมิ2ฮาร์ท1 1เดือนเพิ่มอีก 7% นะคะก็คือจาก 5.14 เพิ่มเป็น 10.78 อ่ะเรามาดูค่าเลือดกันโอ้ดูก่อนทานนะคะ 5.14 แต่พอหลังทานขึ้นเป็น 7% อ๋อแล้วก็ล่าสุดขึ้นเป็น 10.78 นะคะอันนี้ก็คือค่าไม่ใช่อ่านผิดไตค่าไตเหลือ5โอ้นี่ก็มึนนะคะค่าไตเหลือ5ค่า CR สูงถึง 10.78 โอ้ 10.78 ฟังอีกทีนึงนะคะเครทินินสูงถึง 10.48 78ค่าคุมอยู่ที่เท่าไหร่ 1.2 คุณหมอก็ควรจะให้ฟอกไตนะคะแบบเนี้ย
ขนาดเราไม่ได้เป็นคุณหมอเราเห็นค่าเรายังรู้สึกเลยค่ะว่าควรจะต้องฟอกไตนะคะแต่ถ้าคนป่วยไม่อนุญาตให้ฟอกคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะมาฟอกเราได้ยกเว้นเราน้ำท่วมปอดนะคะนั่นก็ต้องโดนเจาะคอแต่ว่าถ้าวันนี้เราไม่อนุญาตให้คุณหมอฟอกคุณหมอเขาก็จะไม่สามารถฟอกเราได้นะคะก็ตัดสินใจมาลองทานบวกคุมอาหารจริงจังนะคะต้องบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องให้เครดิตคุณลูกค้าทุกท่านนะคะว่าคุมอาหารจริงจังนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีตัวช่วยดีๆอะค่ะเหมือนเราได้กำลังใจดีๆเรามีตัวช่วยดีๆเราก็มีกำลังใจดีขึ้นนะคะอยากให้ทุกท่านที่ดูอยู่ตรงเนี้ยเชื่อจริงๆค่ะว่าค่าไตมันดีขึ้นได้เอาเชื่อแค่นี้ก่อนว่าค่าไตดีขึ้นได้เชื่อก่อนนะค่าไตดีขึ้นได้ดีขึ้นได้จริงๆค่ะแล้ววิธีการก็คือที่ลินพูดมาทั้งหมดนะคะสารอาหารรูปแบบเจลเป็นแค่ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆสำหรับคนที่สูงอายุแล้วก็ค่าไตเสื่อมแล้วก็ไม่ได้แบบแล้วก็บางคนนะคะที่ไม่มีเวลาแล้วอ่ะคือฉันอยากดีขึ้นอ่ะคุมอาหารเท่าไหร่ก็ยังไม่ดีขึ้นลองสักนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งใจค่ะทำคุมอาหารจริงจังนะคะแล้วก็ทานสารอาหารเจลด้วยมันก็จะเป็นตัวที่พาคุณขึ้นทางด่วนได้ดียิ่งขึ้นนะคะดียิ่งขึ้นนี่แหละค่ะรู้สึกมีแรงนะคะทานอาหารได้มากขึ้นนะคะแล้วก็พอค่าดีขึ้นนะคะตรงนี้ค่าขึ้นไปเป็น 7% ค่าครีเอทินีนลดลงเหลือ 8.35 จากเมื่อกี้ 10.78 เหลือ 8.35แค่ขึ้นเป็นแบบสำหรับระยะสุดท้ายนะคะแค่ขึ้นเป็นหลักเปอร์เซ็นต์อะ5เป็น7เนี่ยคุณหมอเขาก็รู้สึกว่าเราทำอะไรบ้างแล้วไงคะเรารู้สึกดูแลตัวเองบ้างแล้วเรารู้สึกรักตัวเองบ้างแล้วเราหันมาดูแลอาหารแล้วคุณหมอเขาก็ยอมเลื่อนการฟอกไตไปให้นะคะอันนี้คือแต่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นระยะแบบนี้ควรจะทานต่อเนื่องจนค่าไตคุณขึ้นไปถึง 25-30 นู่นเลยค่ะถ้าเป็น40ได้ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนเราเคยอ้วนอ่ะแล้วเราก็จะกลับไปใช้พฤติกรรมเดิมๆบางคนนะคะที่ลูกค้ามาสารภาพเลยนะ ก็คือพอเดือนนี้ดีเดือนหน้าแย่ค่าไตนะคะเดือนนี้ดีเดือนหน้าแย่เดือนต่อไปดีเดือนหน้าแย่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าชะล่าใจ ชะล่าใจว่าเราอ่ะดีแล้วก็เผลอขับไปกินแล้วพอเราค่าเลือดสูงขึ้นเราก็ลดพอเราลดเราก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมาถึงสเตจนี้แล้วคุณไม่มีสิทธิ์เล่นแล้วค่ะคุณได้แค่ว่าจะต้องทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะค่าไตจะต้องสูงขึ้นเกิน40จริงๆแค่เกิน30เนี่ยก็กรี๊ดแล้วนะเจอเกิน30นี่ก็ถือว่าเจ๋งมากแล้วนะคะซึ่งมีคนทำได้คุณก็ต้องเป็นอีกคนนึงที่ทำได้เหมือนกันนะนะคะแล้วก็อย่างที่ลินบอกนะคะก็คือว่าอันนี้เป็นลูกค้าชั้นดีของลินเลยนะลูกค้าชั้นดีคุณพ่อคุณแม่ลินนะคะก็ทานทุกวันนะคะเพราะว่าเราให้ข้อมูลตรงจุดนี้แล้วเราเจอเขาเรียกว่าเราเจอข้อมูลของลูกค้าที่อายุใกล้เคียงนะคะคุณพ่อจอยอายุคุณพ่อลินอายุ67นะคะแล้วก็คุณแม่อายุ65นะคะ67และ65นะคะถือว่าเป็นคนที่อายุเยอะแล้วนะคะอายุเยอะไหมก็ยังไม่ตัวเขาเองอาจจะคิดว่าตัวเขาเองอายุไม่เยอะนะคะแต่ว่าในสายตาของคนเป็นลูกเนี่ย67กับ65ถือว่าอายุสูงและเป็นแบบรุ่นเดอะแล้วนะคะแล้วก็ร่างกายก็เสื่อมเป็นธรรมดาค่ะคุณพ่อเนี่ยเคยเขาเรียกว่าทานยาต่อมลูกหมากโตนะคะทานยาต่อมลูกหมากโตด้วยความที่เป็นคนสูงอายุเนาะก็จะเชื่อคุณหมอถูกไหมก็จะกินยาทุกวันเลยแต่อาการน่ะไม่มีแล้วนะอาการเนี่ยคือเป็นน้อยมากแต่เหมือนเรารู้สึกอาจจะรู้สึกไปเองนะคะก็กินไปวันนึงเราไปให้ตรวจค่าไตค่าไตเหลือ60เราคนเป็นลูกนะคะบอกเลยว่าใจตกตุ๊บเลยคือเราอ่านค่าเป็นเรารู้ว่า60เนี่ยถ้าไม่รีบดูแลเนี่ยอีก6เดือน1ปีไม่เกิน5ปีรับรองว่าได้ฟอกไตแน่ๆนะคะเราก็เลยมาคุยนะคะแล้วก็อันเนี้ยเคสเนี้ยคือเสื่อมตามอายุด้วยบวกกับไปเร่งความเสื่อมโดยการทานยาด้วยถูกไหมคะพอตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยต้องมานั่งคุยกันค่ะแล้วก็คุมอาหารนะคะดูแลอาหารต้องอย่าประมาทอะชีวิตต้องอย่าประมาทนะคะบางทีเราเป็นลูกนะคะทุกคนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยลูกค้าลินเนี่ยซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะคือเราอะ
มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่เราอ่ะไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เราป่วยอ่ะนึกออกใช่ปะคือเราไม่ได้มีเยอะแยะมากมายนะแต่เราไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เราป่วยไม่สบายเราก็ทำงานไม่สบายใจเราก็ซื้อให้ทานนะคะแต่ว่าถ้าเรายังทำคือถ้าคนป่วยยังทำตัวเหมือนเดิมอ่ะไม่ยอมปรับเปลี่ยนอาหารน่ะมันก็เป็นอย่างที่บอกว่ามันไม่สามารถไปช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เรารักลูกเรานะคะแล้วเรารักตัวเองเราต้องคุมอาหารนะคะลูกทุกคนรักคุณพ่อคุณแม่ค่ะลูกค้าลินนะคะทุกคนจะเป็นคนที่ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ทานหลายๆคนเนี่ยต้องไปรวมกันหลายๆพี่น้องเพื่อมาซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ทานอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่ลูกซื้อให้ทานตั้งใจคุมอาหารนะคะอย่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าแบบรู้สึกว่าอุ๊ยอันนั้นก็มาให้ฉันกินอันนี้ก็มาให้ฉันกินอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราเรียนรู้จริงๆอ่ะเราสามารถที่จะคุมอาหารได้คุมไม่ใช่อดนะบางอย่างเรายังกินได้แต่ว่าสิ่งที่กินไม่ได้แล้วจริงๆเราก็ต้องไม่กินจริงๆอะค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นการกระตุ้นโรคขึ้นมานะคะแล้วก็ทานสารอาหารเจลนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างมีระเบียบวินัยนะคะทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทานอย่างมีระเบียบวินัยเพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะร่างกายมันก็จะไม่ได้รับความต่อเนื่องเนาะไม่ได้รับความต่อเนื่องมันก็จะฟื้นฟูไม่ทันอย่างนี้นะคะเราต้องทานต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีหวังมีกำลังใจค่ะนะแล้วก็มีหวังมีกำลังใจแล้วก็คนที่คุณพ่อคุณแม่ทานนะคะหรือบางท่านเนี่ยซื้อทานเองเนี่ยก็อยากจะให้ตั้งใจทานนะคะแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องทางเป็นประจำนะคะตอนนี้ค่าไตของคุณพ่อลินขึ้นมาเป็น 80% นะคะก็ถือว่าดีขึ้นตามลำดับแต่อย่างที่บอกว่าค่าไตมันเหมือนการลดน้ำหนักมันก็ดีขึ้นได้เสื่อมขึ้นได้แต่ถ้าเกิดเสื่อมอีกคราวนี้ร่างกายมันฟื้นฟูไม่ทันแล้วอย่าประมาทนะคะอย่าประมาทแล้วก็คุณแม่เนี่ยจริงๆเป็นเขาเรียกว่ามีสภาวะปวดเข่านะคะปวดข้อแล้วก็น้ำตาลสูงเราก็ดูแลโดยการที่ให้ทานอูมิกับฮาร์ดเนี่ยแหละค่ะก็ทานเป็นคุณพ่อก็ให้ทานเป็นอูมิ2ฮาร์ด1นะคะส่วนคุณแม่ก็ทานเป็นอูมิ1ฮาร์ด1แล้วก็มีตัวเฟล็กด้วยที่ช่วยเรื่องข้อเข่าด้วยนะคะข้อเข่าจริงๆ2คนนี้ทานตัวนี้หมดเลยแต่ว่าคุณพ่อให้ทานแค่ครึ่งซองนะคะเพราะว่ายังมีสภาวะไตอยู่แต่ถ้าเกิดคุณแม่เนี่ยทานเต็มแล้วตอนนี้แกก็เดินแข็งแรงมากนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยเราต้องรักตัวเองเนาะแล้วก็รักลูกของเรานะคะต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกันลูกหาเงินมาให้กินแล้วนะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะทำก็คือคุมอาหารนะคะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะอย่าเครียดนะคะแล้วก็เรียนรู้ดูช่อง YouTube ของลินไปนะคะรับรองว่าอยากลุกขึ้นมาทำอาหารทันทีเลยค่ะนะเพราะมันมีอาหารมากมายค่ะเราไม่จำเป็นต้องอดนะคะเพียงแต่เราก็สนุกในการแบบเขาเรียกว่าพลิกแพลงดูเนาะพลิกแพลงเอาอย่างเงี้ยก็จะสนุกดีนะคะคือลินจะบอกว่าลินเนี่ยคือส่งเจลเนี่ยผ่านเคอรี่นะคะผ่านขนส่งเคอรี่ส่งวันนี้นะคะจะปิดยอดทุกๆบ่ายโมงนะคะเที่ยงครึ่งจะปิดยอดทุกๆเที่ยงครึ่งนะคะตอนนี้ช่วงโควิดจริงๆเขาก็มารับถึงที่เนาะมารับถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็ส่งของเนี่ยส่วนมากจะถึงวันหรือ2วันนะคะเพราะว่าลินของทุกล็อตทุกชิ้นนะคะสดใหม่ล่าสุดทุกชิ้นแล้วก็เป็นของแท้แน่นอนนะคะเพราะลินเองเบิกจากบริษัทตรงๆเลยนะคะแล้วก็มาทำการตลาดในเรื่องของเจลมาดูแลทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะทุกชิ้นทุกของแท้แน่นอนนะคะส่งจริงถึงไวนะคะถ้าใครอยากที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะสอบถามมาได้นะคะ LINE @gelsociety นะคะ LINE @gelsociety สามารถที่จะมาสอบถามกันได้นะคะหรือว่าจะเป็นสายด่วนนะคะโทรมาที่0626369495นะคะจะเป็นช่วง8โมงเช้านะคะจนถึงประมาณ5โมงเย็นนะคะ5โมงเย็นนี้เปิดตามเวลาทำการนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไลน์มาเนี่ยสามารถไลน์มาได้เขาเรียกว่าไลน์มาได้ทุกช่องทางนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามทั้งในเพจแล้วก็ใน YouTube ถ้าใครอยากจะติดตามนะคะหรืออยากได้ข้อมูลฟรีเรื่องสุขภาพไปติดตามกันได้ที่ LINE @gelsociety นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ
Thank you.